วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,480 ล้านบาทเพื่อที่จะลดค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่า 3,000 จุดแต่ก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันจะถูกที่ถูกจุดหรือเปล่าเพราะว่าสินค้ามันแพงก่อนหน้านี้แล้วแม้แต่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนในรัฐบาลเองก็ยังออกมากระตุกรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่เช่นนั้นอาจจะกลายเป็นตัวฉุดให้คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตกลงค่ะการประชุมครม.วันนี้ยังคงเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาสินค้าแพงและโรคอหิวาแอฟริกาในหมูและให้ไปดูแลไม่ให้กระทบกับประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกักตุนสินค้าและขอให้ทางผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาสินค้าด้วยเบื้องต้นทางครม.อนุมัติจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น 1,480 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอใช้ในโครงการขายสินค้าราคาถูกพยุงค่าครองชีพเป็นเวลา3เดือนค่ะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิดปริมาณและราคาตามที่กำหนดนะครับเช่นสินค้าเกษตรได้แก่เนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคจากสมาคมผู้ค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่ทั้งนี้นะครับรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดำเนินโครงการธงฟ้าอยู่แล้วการอนุมัติวงเงินในวันนี้ก็จะสามารถช่วยขยายโครงการได้มากขึ้นนะครับครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ